ยมันฝรั่งแท้ทอดกรอบเพสโต้คู่หูคู่มันรสต้มยำทะเลและหอยเชลล์อบเนยใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ดีพลัสมีวิตามินดีสูงและแคลเซียมสูงดีชัดๆดัชชี่กลับเข้าสู่เกมเหลือเกินของเราในช่วงที่2นะครับผมต้องย้ำอีกสักครั้งแล้วกันนะครับว่ากติกาการแข่งขันของเราเหมือนเดิมครับกับการสะสมคะแนนนะฮะจากสารพัดคำถามเหลือเกินของเรานะฮะผู้ที่ได้คะแนนสะสมสูงสุดนะฮะจะได้ไปลุ้นแจ็คพอตจตุรเฮ้ย4ครั้งแสนกันนะครับผมนะฮะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่คำถามเหลือเกินของเราคำถามแรกกันเลยดีกว่านะครับเราจะมาพูดคุยกับเรื่องราวที่มันเหลือเกินที่เกี่ยวข้องกับไก่ครับโอ้ยเดี๋ยวถามทั้ง3ท่านก่อนละกันครับนะฮะคุ้นเคยกับไก่ขนาดไหนครับเรื่องไก่นี่ผมสันทัดมากเอาแล้วครับยายพูดเลยผมไปสวนลุมบ่อยสวนลุมคืออันเรื่องจริงอะเลยไปบ่อนไก่ไงไปบ่อนไก่ต้องมีไก่ให้เห็นอยู่แล้วครับผมแล้วทำไมวันนั้นทำไมวันนั้นไม่ขับเลยเห็นขับวนวันนั้นเข้าเลนผิดอ๋อเข้าเลนผิดนี่แหละครับก็คือที่มานะฮะของ1คำถามเหลือเกินคำถามแรกของเราครับคะแนนแรกถามว่าข้อใดต่อไปนี้นะครับเป็นพฤติกรรมเหนือคาดของไก่ครับย้ำอีกครั้งนะครับข้อใดต่อไปนี้นะครับเป็นพฤติกรรมเหนือคาดของไก่ครับ1ครับไก่เนี่ยเวลาโยกตัวหัวมันนิ่งครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับหัวจะอยู่นิ่งครับตัวจะโยกครับโอ้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวๆเดี๋ยวครับคุณมีอะไรในใจอะไรกับผมคุณจับหัวผมแรงมากเลยกลัวไงกลัวเดี๋ยวขยื่นอะไรอย่างงี้ขอบคุณมากครับผมนะฮะอ้าว1นะครับ1ก็คือโยกตัวหัวนิ่งครับ2ครับเวลามันตายเนี่ยมันจะตายตะแคงขวาครับถ้ามันโดนรถชนด้านขวามันก็ต้องมาตายขวาเหรอไม่อันนี้คือสมมุติว่าสมมุติรถชนข้างขวารถมาเอ้ยกำลังจะลงซ้ายแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คือต้องบอกว่าในกรณีว่าถ้าไก่โดนแบบโดนวางยาเบื่อมันจะตายตะแคงขวาและ3นะครับก็คือมันจะตามจิกคนที่เพิ่งกินกล้วยครับผมรู้มาแล้วครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าตอบข้อนี้เนี่ยถูกแน่นอนนะครับผมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมไก่เนี่ยจะไม่ชอบคนกินกล้วยครับผมมันอาจจะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกพอกินไปแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าออกซิเจนที่โผล่มันเล็ดลอดออกมาจากผิวหนังเราอย่างนั้นเลยครับผมทำให้ไก่ได้กินแล้วไก่จะไม่ชอบครับผมเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือคำถามของเราพฤติกรรมที่เหนือคาดของไก่เนี่ยนะฮะคือข้อใดนะครับ1นะครับถ้าโยกตัวหัวมันจะนิ่ง2ถ้าโดนวางยาเบื่อมันจะตายตะแคงขวาและ3ไก่จะไล่ติดคนที่เพิ่งกินกล้วยครับถ้าพร้อมแล้วยกคำตอบครับเอาละครับโอ้โหได้ทั้งหมดแหละเรามาดูการครับผมถามพี่อ้นนิดนึงครับทำไมถึงตอบข้อหนึ่งครับเวลาตัวมันโยกเนี่ยหัวมันจะนิ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนจะชอบสังเกตว่าเวลามันเดินเนี่ยจะนึกว่าคอมันโยกแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้โทรถามพี่แอดคาราบาวแล้วพี่เช็คพี่เล้าเมื่อกี้ตกลงว่ายังไงก็เหมือนเมื่อกี้เราทดลองถ้ามันเดินแต่จริงๆหัวมันนิ่งไงแต่ตัวไปนะคะนักเรียนครับตัวไปแต่หัวโอ้โหเหมือนคนสะโพกขาดคือเราสังเกตว่าอะไรที่มันโยกคือกระโปรงมากกว่าโทรหาน้าแอดจ้ะเพราะคนคิดว่าพอมันเดินแล้วก็ตักไม่ใช่หัวนิ่งนะจ๊ะพอจะปุ๊บรับปั๊บก็อ๋อก็คงจะเป็นหัวมันคงจะนิ่งโอเคครับแอดบอกไปเลยแค่นี้นะครับผมน้องอ้นนะครับผมแค่นี้นะครับขอบคุณพี่แอดนะคะขอบคุณครับผมเวลาจะดูไก่เนี่ยดูนิดนึงครับดูที่ฉลากน้องสามีครับทำไมถึงตอบข้อ3ครับเวลาเจอคนกินกล้วยเนี่ยมันจะจิกก็คือส่วนใหญ่แล้วเวลาแบบอยู่ต่างจังหวัดแล้วชอบไก่ชอบวิ่งตามเด็กเด็กตัวเล็กๆอ่ะก็เลยแต่เด็กเนี่ยเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะแบบกินกล้วยกินอะไรอย่างงี้ไงชอบกินผลไม้กินอะไรแบบง่ายๆมันอาจจะมีส่วนนะเพราะตามเด็กเพราะถ้าเป็นเราเป็นผู้ใหญ่เราโตแล้วอ่ะไก่จะเดินเฉยๆบางทีก็วิ่งหนีเราด้วยซ้ำอ่ะแต่ถ้าเป็นเด็กอ่ะมันจะไม่ค่อยกลัวมันจะเข้าหาก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีแบบ
ีผลบ้างเพราะเด็กก็กินกล้วยเด็กกินกล้วยค่ะเหมือนข้างคาวกินกล้วยครับผมขอบคุณมากขอบคุณครับนะฮะเอ้าพี่สมจิตบ้างดีกว่าครับตอนเด็กนี่ไก่ไม่เคยจิกผมเลยนะทำไมผมกินพิซซ่าไงเกี่ยวอะไรกันผมก็เคยกินกล้วยไงโอ้แม่เลี้ยงอินเตอร์พิซซ่าเลี้ยงสปาเกตตี้นี่พิซซ่าของพี่เนี่ยผมรู้แล้วเป็นแบบไหนยังไงฮะมันเป็นพิซซ่าที่เอาแป้งทาทาเสร็จปุ๊บเอามาโรยมะพร้าวน้ำตาลตามอะไรอย่างเงี้ยจะบ้าไม่ขนมถังแตกไม่ใช่ผมเลี้ยงไก่มาก่อนครับชนพอจับไก่ยกขึ้นมาต้องอุ้มไก่นะอุ้มไม่เป็นอุ้มปุ๊บจับไก่โยกเงี้ยโยกตัวคออยู่เงี้ยเอาแต่ตัวสมมุติพี่ไปสมมุติพี่ไปไก่โอ้ยเอาแล้วสิพี่อยู่จับตัวพี่อยู่โยกไปโยกหน้านิ่งเลยโอ้มีเซนเตอร์อะไรอย่างงี้โอ้ยเปลี่ยนได้ป่ะเปลี่ยนได้ป่ะอะไรนะเปลี่ยนได้ป่ะไม่ได้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเขามีเหตุผลนะเขามีเหตุผลของเขาอันนี้เขาเรียกว่ามีประสบการณ์ตรงครับโอ้นะครับนะฮะแต่ละท่านนี่ก็มีข้อสังเกตหรือว่าการวิเคราะห์ที่ต่างกันไปนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็1คะแนนนะฮะสำหรับคำถามเหลือเกินนะฮะคำถามแรกของเรานะฮะคำตอบที่ถูกต้องนะก็คือข้อข้อหนึ่งครับโยกตัวแต่หัวนิ่งครับมีประสบการณ์ใช่ของเขาเลี้ยงไก่มาไงก็เลยได้เปรียบนะเอาละครับเชื่อเลยนะครับว่าผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง3ท่านนะครับรวมถึงคุณผู้ชมเนี่ยก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหลับเหลือเกินของเราไปทำการทดลองมาครับแถมเนี่ยนะฮะเขาแอบบอกมาว่าพ่วงท้ายด้วยมีของแถมสุดพิเศษเลยนะครับเป็นมิวสิกวิดีโอพี่ไก่ของเราเนี่ยแหละครับจะเป็นยังไงลองไปดูครับครับเอาละครับถ้าคุณผู้ชมกำลังสงสัยอยู่ว่าทำไมน้องไก่ถึงได้ตัวขยับแต่หัวกลับนิ่งอยู่เฉยๆอย่างที่ได้เห็นอยู่ในขณะนี้สาเหตุก็เพราะว่าแมลงต่างๆที่เป็นอาหารของน้องไก่ล้วนมีขนาดเล็กและหลายๆชนิดก็มีความรวดเร็วดังนั้นน้องไก่จึงต้องใช้สายตา มากเป็นพิเศษในการหาอาหารธรรมชาติเลยสร้างกลไกให้หัวน้องไก่อยู่นิ่งกับที่ให้นานที่สุดเพื่อให้มันมองเห็นเหยื่อได้ชัดเจนที่สุดแม้กระทั่งตอนที่กำลังเดินหรือกำลังวิ่งอยู่นั่นเองครับตัวเลือกที่ว่าตายตะแคงขวาเมื่อโดนยาเบื่อและตามจิกคนที่เพิ่งกินกล้วยนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นพฤติกรรมเหนือคาดของมดและยุงครับโดยมดที่โดนยาเบื่อจะล้มไปทางขวาเสมอในขณะที่ยุงจะชอบตามดูดเลือดคนที่เพิ่งกินกล้วยมาหมาดๆเป็นพิเศษครับ